มีนักวิทยาศาสตร์สองคนในบ้านไม้กลางทุ่งที่ประเทศแคนาดาพยายามสร,ร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นของเหลวสีสม้มการทดลองครั้งนี้ทั้งสองคนมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนนั่นเองการทดลองนี้ได้ทำผิดพลาดไปถึงหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ได้ทำสำเร็จขึ้นมาและได้กำเนิด SCP 999หรือสลามนั่นเอง SCP 999หรือสลามตัวนี้ เท่าที่มีข้อมูลอ้างอิงมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้ต่างจาก scp บางตัวที่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าลักษณะของ scp 9 9 9ตัวนี้จะเป็นมืกๆนะครับตัวสีส้มร่างกายไม่ค่อยชัดเจนเพราะจะเหมือนกับวุ้นที่กำลังเดินได้นั่นเองนะครับผิวของมันเมื่อได้สัมผัสนะครับจะรู้สึกเหมือนกับเรากำลังจับเนยถั่วอยู่นั่นเอง